หนึ่งในผักทอดกรอบเนี่ยนะคะเมนูเมื่อสักครู่คุณเชฟเอาผักทอดกรอบมารับประทานคู่กับแกงส้มแล้วไอ้เจ้าผักทอดกรอบอันนั้นน่ะเอามาทำเป็นสแน็คทานง่ายๆด้วยนะแต่เราเจอปัญหาแน่นอนเวลาถ้าเกิดเราไม่ได้เสิร์ฟอาหารพร้อมๆกันหรือในบ้านไม่ได้ทานกับข้าวพร้อมกันเวลาทอดของเสร็จแล้วของมันกรอบไม่นานเราแก้ปัญหายังไงยิ่งโดยเฉพาะพวกผักแบบนี้เนี่ยนะคะมีความชื้นสูงคุณเชฟกับนานามองเหมือนกันว่าเอาเข้าแอร์ฟรายเออร์ง่ายๆเราเชื่อว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วล่ะเพราะถ้าเข้าไมโครเวฟใช่ไหมคะเขาจะยิ่งชื้นแล้วก็แฉะกว่าเดิมแอร์ฟรายเออร์หรือหม้ออบลมร้อนที่พวกเรามีที่บ้านเนี่ยหม้อใสๆเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้ผักพวกนี้คืนชีพกลับมากรอบได้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเจ้าผักทอดกรอบที่เราเตรียมไว้เนี่ยจากต้นรายการของเรามีทั้งถั่วฝักยาวไชเท้าแครอทดอกกระหล่ำเนี่ยนะคะเราจะเอามารับประทานคู่กับมายองเนสแต่มายองเนสสูตรวันนี้เนี่ยนะคะคุณเชฟเอามายองเนสกับซอสพริกมาผสมกันค่ะคุณขาก็จะได้ตัวสไปซี่มายองเนสอร่อยมากๆเลยถ้าเกิดที่บ้านมีผงลาบน้ำตกอเนกประสงค์มีผงสไปซี่บิ๊กวิงหรือมีผงอะไรคุณสามารถลองครีเอทเมนูเพิ่มใส่ผงชีสก็เป็นมายองเนสรสชีสใส่โนริสาหร่ายก็เป็นมายองเนสรสสาหร่ายก็อร่อยเหมือนกันนะลองเอาไปประยุกต์หรือดัดแปลงกันนะคะจากนั้นคุณเชฟจะทำสไปซี่มายองเนสค่ะเป็นซอสพริกผสมกับมายองเนสเนาะใส่เข้าไปมายองเนสกับซอสพริกสัดส่วนตามชอบเผ็ดเปรี้ยวมากก็สามารถใส่ได้อยากได้รสชาติเปรี้ยวปริ๊ดขึ้นมาก็สามารถใส่ทาบาสโก้เพิ่มเข้าไปได้เช่นกันค่ะโอ้โหมันง่ายอ่ะแล้วมันก็สามารถมีแบบมายองเนสรสแปลกๆเกิดขึ้นได้ในบ้านด้วยรสพริกใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ช่วยสำหรับรับประทานคู่เดี๋ยวหนูตักให้โอเคหนูช่วยนะครับอ่ะคุณเชฟขาหนูว่าผักตอนนี้พวกเราได้แล้วคุณเชฟช่วยหนูนะดอกกระหล่ำนะคะทอดกับกรอบคืนชีพผักกรอบของเราอีกรอบนึงค่ะด้วยแอร์ฟรายเออร์ง่ายๆอย่างนี้เลยหนูขออนุญาตเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อาหารของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นหนูเพิ่มต้นหอมซอยลงไปนะคะบนนี้นิดนึงใส่ลงไปในมายองเนสหน่อยนึงขาวคั่วค่ะคุณขากลิ่นหอมๆของงานี่ช่วยให้ของทอดมันน่ากินมากขึ้นใส่2ที่เลยเมนูของเชฟประจวบนะคะง่ายๆแกงส้มข้นกับผักกรอบมาเป็นสแน็คแบบนี้ที่กินเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพอย่างผักทอดกรอบและมาโยของเราที่เป็นมาโยซอสพริกคุณดูสิ2เมนูทำง่ายมากๆ